่ะสองมิวบางดอกนั่นเองวันนี้เราก็จะมาต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่แบบเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพวกแบบ morning sickness พวกแบบอาการแพ้ท้องนู่นนี่นั่นแล้วก็ตรวจโครโมโซมเนาะก็เริ่มจาก morning sickness ก่อนว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นอาการเหมือนแบบได้ว่าอะไรอ่ะคือเป็นอาการแพ้ท้องที่เป็นแบบช่วงเช้าที่จะมีอาการแบบคลื่นไส้อาเจียนอยากอ้วกอะไรประมาณเนี้ยทุกเช้าในช่วงไตรมาสแรกคือแรกๆอ่ะไม่ได้เป็นเยอะแต่จะมาเป็นหนักตอนช่วงวีคที่8 9 10 12หนักมากเป็นเยอะมากเป็นเยอะแบบคือแบบไม่ไหวอ่ะจะมีเสียงอาเจียนทุกเช้าไม่ได้ยินตื่นไปทำงานมาให้ไปหมดแรงอะไรประมาณนั้นวีคที่13ยังเป็นอยู่ซึ่งเขาแนะนำว่ายังไงนะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบตอนเช้าเราลองทุกแผนกทุกคนที่แบบแนะนำเรามาหมดว่าแบบกินอะไรดีกินอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยลองหมดซึ่งเรารู้สึกว่าเราถูกกับของเค็มและของเปรี้ยวมากๆสิ่งแรกที่เรากินก็คือแครงเกอร์สิ่งที่สองก็มะขามสีรสมะขามที่เป็นแบบมะขามพิจิตรที่เป็นห่อสีห่อกระดาษแก้วห่อสีเหลืองๆอ่ะจับมาแล้วส่งมาให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือน้องเราอ่ะไปทำงานอยู่ที่พิจิตรใช่ไหมเราก็แบบบอกน้องว่าส่งมาให้หน่อยอยากกินแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เรากินเรารู้สึกว่าเนี่ยคือแม่งกันตายมากต้องมีในกระเป๋าก็คือแบบเป็นลูกอมฮิมาลายันเป็นลูกอมเกลือซึ่งแบบใครช่วงนี้ที่ใครเป็นก็ลองไปหามากินได้ซื้อได้ที่แก้อาการแพ้ท้องใช่เรารู้สึกว่ามันช่วยเราได้เยอะเพราะว่าเราแบบกำลังจะตายกับอมอันเนี้ยมันก็แบบช่วยได้แป๊บหนึ่งช่วงแรกๆหนักลงประมาณ3-4 กิโลซึ่งแบบบางคนก็ลงแบบลงไปถึง5 6 7 8โลก็มีในช่วงแบบไตรมาสแรกก่อนอื่นเลยคำว่าไตรมาสเนี่ยก็คือคนท้องเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ไตรมาสซึ่งก็จะมีเป็นเดือนที่1ถึงเดือนที่3เป็นไตรมาสที่1แล้วก็เดือนที่4ถึงเดือนที่6เป็นไตรมาสที่2แล้วก็อีก3เดือนสุดท้ายคือเดือนที่7ถึงเดือนที่9เป็นไตรมาสที่3แต่พอตัดมาที่ไตรมาส2ปุ๊บก็อาการก็ดีขึ้นก็แบบ4-5มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นน้อยลงแบบน้อยลงมากๆจนเหมือนแทบจะไม่เป็นละจากที่แบบกินเหมือนแบบช่วงแรกก็กินน้อยๆใช่ไหมช่วงนี้ก็กินได้เยอะขึ้นกินได้แบบกินข้าวได้ทีละ2จานจากครึ่งพอร์ชั่นเป็น2พอร์ชั่นเลยตอนนี้ใช่แล้วต้องแบบสั่งแบบพิเศษ2จานค่ะมาเลยกินเผื่อน้องด้วยเรื่องที่2ที่เราจะพูดวันนี้ก็คือการตรวจ MyNIPS นั่นเองเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราบอกก่อนว่าปกติเลยคนท้องอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องตรวจตัวเนี้ยทุกคนเขาไม่ได้บังคับให้ตรวจคือจริงๆแล้วการตรวจหาเพศอ่ะก็คือแบบจะอัลตราซาวด์ก็ได้มีอัลตราซาวด์มีเจาะน้ำข้าวหรือว่าแบบตรวจโครโมโซมใช่ไหมแต่ซึ่งการตรวจโครโมโซมเนี่ยมันจะช่วยให้แบบเรารู้ว่ามีความผิดปกติอะไรไหมที่เราไม่เห็นแบบเช่นคือเขาจะตรวจทั้งหมด23คู่เป็นแบบโครโมโซมทั้งหมดที่มีแล้วเขาก็จะแบบบอกว่ามีโอกาสเป็นอะไรไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งคู่หลักๆที่เขาตรวจคือแบบ13 18 21ซึ่งคู่ที่21เนี่ยคือการเป็นเรียกว่าดาวซินโดรมซึ่งแบบเหมือนเราอ่ะก็อยากรู้ว่าจะเป็นไหมอะไรเงี้ยมีโอกาสเสี่ยงไหมซึ่งบอกว่าถ้าอายุน้อยจริงๆก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองตรวจอยากจะเช็คดูก็หมอก็ไม่ได้ติดก็ลองดูแต่ว่าคือจริงๆแล้วหมอไม่ได้บังคับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแบบเป็นที่ตรวจเอกชนอ่ะไม่ใช่ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปซื้อไอ้กล่องอันเนี้ยมาหน้าตาแบบนี้ปิ้งเพื่อให้แบบเหมือนเราอะตรวจก็คือไปแบบเจาะโรงพยาบาลก็จะเจาะเลือดให้แล้วก็ส่งแบบเลือดเราอะไปให้แล็บเนี่ยตรวจมาให้ซึ่งใช้เวลาประมาณ7วันเราก็จะรู้ผลค่าเสียหายค่าเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 21,000 บาทใช่ขึ้นเลยเราคิดว่ามันก็แอบแรงอยู่นิดนึงแต่ว่าแบบคือถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มนะสำหรับเราเพราะว่าแบบสบายใจเราก็สบายใจเลยว่าไม่ออกมาจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เราอะไรประมาณนั้นแล้วก็คือเหมือนเราก็ได้ของแถมว่าเพศลูกของเราจะเป็นเพศอะไรซึ่งคำตอบของมันเนี่ยก็มาแล้วผ่านกระดาษใบนี้นั่นเอง
ขาก็จะบอกความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็บอกเพศด้านล่างว่าเป็นเพศเป็นผู้ชายนั่นแหละก็จะดูเพศไปด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เนี่ยคือเหมือนของเราอะตรวจแบบใช้ยี่ห้อไมค์ใช่ไหมมันก็มีแบบนิฟตี้มินิฟมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันแบบมันมีหลายบริษัทที่รับทำมาซึ่งก็แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลไหนอะลองไปรับของใครมาใช่แต่ซึ่งจริงๆแล้วผลมันก็คือใกล้เคียงกันคือเราอะตรวจตั้งแต่ประมาณวีที่ได้ที่10เริ่มแบบเริ่มเจาะเลือดตรวจได้ตอนวีที่10แต่เราตรวจวีที่12คืออันเนี้ยไม่ตรวจก็ได้แบบมันเรียกว่าไงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องตรวจแต่ว่าถ้าอยากรู้เร็วไม่อยากรอลุ้นก็ตรวจอันนี้แหละด้วยความที่เราเป็นแบบลูกคนแรกไงเราก็แบบอยากรู้มากตื่นเต้นมากก็ถ้าเราไม่ตรวจอันเนี้ยเราลองอัลตราซาวด์ก็ได้แต่ว่าอัลตราซาวด์ต้องใช้เวลารอจนถึงอายุครรภ์20วีคขั้นต่ำเพื่อให้แบบอวัยวะมันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ไปตรวจซึ่งเราก็ยังไม่ถึงก็คือเรา5เดือนเนาะใช่ก็ประมาณ5เดือนมันก็แอบนานวันนี้ก็อาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำใช่สำหรับเรามันนานไปเราก็เลยแบบเลือกตัวแบบนี้เลยพูดต่อถึงเรื่องแอปพลิเคชันที่เราค้างกันไว้คือเราอะเกาะตอนตั้งแต่เราเริ่มตั้งครรภ์ไม่ใช่เราตอนที่แม่ท้องเริ่มตั้งครรภ์เราก็เริ่มที่จะหาแอปพลิเคชันมาเป็นแอปที่ก็คือ Asian Parent นั่นเองเป็นแอปที่ดีมากและตอบโจทย์เราคิดว่าทุกอย่างรวมในแอปนี้หมดแล้วอ่ะก็คือมันสามารถที่จะติดตามได้เลยว่าตอนนี้ลูกเราอายุเท่านี้กี่สัปดาห์มีภาพให้ดูว่าเด็กตอนนี้หน้าตาแบบนี้เป็นแบบภาพแบบ 2D 3D คือเธอจะไว้ตรงนี้ใช่ไหม มีหน้าละเหลือที่ให้ก็เชียว 2D 3D ได้หมดอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบมันก็จะมีแบบบอกพัฒนาการแต่ละวันด้วยข้างล่างซึ่งแบบโคตรจะแม่นเลยเพราะว่าเราอ่ะเวลาอัลตราซาวด์ทุกครั้งอ่ะเราก็จะเห็นตลอดใช่ไหมว่าน้ำหนักเขาอยู่ที่เท่าไหร่กี่เซนติเมตรอะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่นมากเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงน้ำหนักของน้องนะค่อนข้างตรงมากความน่ารักของมันคือมันจะบอกว่าณวันนี้น้องตัวขนาดเท่าอะไรซึ่งตอนแรกเลยที่เราเริ่มดูแอปเนี้ยตั้งแต่วันแรกที่เราดูน้องเขาบอกว่าน้องเป็นเท่าเมล็ดงาแต่วันนี้น้องเป็นอะไรน้องเป็นมันเทศแล้วซึ่งมันน่ารักมากน่ารักเป็นผลไม้ทุกชนิดก็จะเทียบไปเรื่อยๆมันแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงที่แนะนำมากๆเลยอาหารและโภชนาการเราคือบางอย่างเราก็ไม่ชัวร์ว่าเรากินได้กินไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยก่อนจะกินมาเซิร์ชก่อนว่าใส่กรอบกินได้ไหมมันก็จะบอกว่าอ๋อตั้งครรภ์คุณระวังนะเพราะอะไรแบบให้นมอยู่แบบกินได้กินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแบบเชื่อถือได้คือยังคือดีกว่าที่แบบเราไปกินมั่วๆแล้วแบบเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาอะไรประมาณนั้นสำหรับเราอีกก็แบบคือในแอปเนี่ยมันก็ยังมีอีกว่าแบบแจกสูตรอาหารว่าช่วงนี้ควรกินอะไรแบบไตรมาสนี้กินอะไรดีน้ำผลไม้ปั่นแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในแอปด้วยแล้วก็มีแบบสิ่งที่ดีอันนึงก็คือมีแบบข้อควรระวังเช่นแบบออกกำลังกายท่านี้ได้ไหมขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีบอกหมดว่าแบบการใช้ชีวิตประจำวันอะอะไรที่ควรจะระวังอะไรประมาณนั้นครบมากมากครบมากคือแบบไม่ต้องเสิร์ชทีละหัวข้อแบบอาการนี้แล้วแบบควรจะรับมือยังไงคือในเนี้ยมีหมดมีครบจบในที่เดียวมากๆสำหรับเราว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่าณวันนี้นะ17สัปดาห์3วันของเราตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงใช่อันที่แล้วเราไปหาหมอมาก็อัลตราซาวด์อยู่แหละก็เห็นชัดขึ้นตอนนี้ก็เห็นเป็นแบบหัวตัวแขนขาแบบเริ่มชัดเริ่มแบบแยกได้จากตอนแรกที่เป็นจุดๆใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มเห็นน้องก็ขยับได้น้องก็จะแบบเอามือมาไว้ตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเตะขาบ้างแต่ซึ่งเราตัวเราเองอ่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเตะหรือเขาอะไรแต่แบบเห็นในการอัลตราซาวด์เนี่ยมันก็แบบช่วยได้เยอะสัปดาห์นี้คุณแม่กินเก่งมากแม่ท้องกินสุดๆเลยกินแบบโอ้กินเบิ้ลตลอดกินเยอะมากๆอาเจียนมีไหมโอ้แบบนานๆทีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือแบบไม่ได้เป็นเยอะเหมือนตอนแรกๆแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราเล็บยาวเร็วแล้วผมเราก็แบบผ
ผมดีขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมนั่นแหละแต่ว่าเออแบบในแอปก็บอกว่าช่วงนี้แบบผมจะดูมีน้ำหนักขึ้นเออนั่นแหละประมาณนั้นสงสัยน่าจะเป็นเพราะยาแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักขึ้นไปทั้งหมดกี่กิโลแล้ว6กิโลว้าวขึ้นมาทั้งหมด6กิโลนับไปจากที่น้ำหนักลงไปสุดปั๊บกลับขึ้นมาตอนนี้6กิโลละเออเยอะมากสำหรับจะนำพ่อท้องแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็แบบแข่งกันทำน้ำหนัก2คนว่าใครจะชนะใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นก็สำหรับอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก็เออถึงวีคที่17แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็แบบมาต่อเรื่อยๆตามมันต่อไปซึ่งแบบใครมีอาการอะไรหรือมีพัฒนาการแบบไหนอะไรเงี้ยก็มาแชร์ให้เราฟังด้วยแบบเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นยังไงเออเราไว้เจอกันใหม่กับมิวนิกออนบ้าซีอา